สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสกุลกันยพักรีวิวฉีดวัคซีนซิโนแวคขณะเป็นลมพิษโรคเพียบลิ้นหัวใจรั่วภูมิแพ้ไมเกรนเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสกุลกันยพักสาวหมวยสุดแซ่บแฟนของพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์พร้อมทั้งออกมารีวิวผลหลังฉีดถึงเพราะขณะไปฉีดเธอเป็นลมพิษทั้งตัวและเป็นคนที่มีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจรั่วภูมิแพ้ไมเกรนสกุลเผยว่าวันที่27พฤษภาคมได้ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคและยืนยันว่าที่ออกมาพูดไม่ได้เป็น PR หรือโดนจ้างใดๆใครจะฉีดหรือไม่ฉีดก็แล้วแต่มารีวิวเผื่อคนที่สนใจจะเอาไปชั่งน้ำหนักหาความรู้เพิ่มเติมในขณะที่เธอไปฉีดเธอเป็นลมพิษทั้งตัวขึ้นเยอะและบวมมากซึ่งเธอก็ได้ปรึกษาหมอที่ให้คำแนะนำอยู่ที่นั่นว่าลมพิษขึ้นเยอะแบบนี้ฉีดได้ไหมซึ่งหมอก็พูดตรงกับน้าของเธอซึ่งเป็นหมอเหมือนกันว่าลมพิษฉีดได้ผลข้างเคียงจากวัคซีนจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่คนจริงๆซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนหมอจะให้นั่งดูอาการ30นาทีหากใครเกิดอาการแพ้จะมียาที่ฉีดช่วยอาการแพ้หนักจากวัคซีนตอนแรกเธอยอมรับว่ากลัวเพราะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างทั้งลิ้นหัวใจรั่วลมพิษภูมิแพ้และไมเกรนรวมถึงเป็นคนที่นอนดึกทุกวันและกินน้ำน้อยมากไม่มีอะไรที่พร้อมในการรับวัคซีนเลยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจฉีดเพราะคิดว่าถ้าเธอเป็นโควิดโอกาสเชื้อลงปอดและตายได้ง่ายมากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเยอะมีเพื่อนหลายคนบอกว่าอย่าฉีดเป็นห่วงแต่ก็มีอีกฝั่งนึงที่เป็นหมอเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าฉีดได้เขาก็มีข้อมูลทุกอย่างมายืนยันแต่โดยส่วนตัวไม่ชอบฟังใครอะไรที่มันลองเองได้ก็คือจะลองเองแล้วผลออกมาก็คือไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากหิวมากซึ่งมันอาจจะเป็นอาการปกติอยู่แล้วและมีคอแห้งที่เห็นได้ชัดสำหรับเข็มที่2เธอจะไปฉีดอีกทีในวันที่17มิถุนายนหากในอนาคตมีวัคซีนตัวอื่นให้เลือกก็สามารถไปฉีดได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนแนะให้ดูตัวเองหาความรู้หาหมอประจำตัวเพราะที่ออกมาพูดตรงนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวให้ใครไปฉีดแต่มาพูดเพราะส่วนตัวก็รอมานานอยากฉีดมากนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าลมพิษที่ขึ้นมากอยู่ณขณะนั้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปลมพิษยุบจางลงซึ่งปกติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอฉีดสเตียรอยด์เท่านั้นแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและสำหรับคนที่ถามว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วไปฉีดไม่เป็นอะไรใช่ไหมคือเธอไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเหมือนกันไปฉีดแล้วจะไม่เป็นอะไรเหมือนกันหรือเปล่าทางที่ดีควรปรึกษาหมอประจำตัวหรือหมอหลายๆท่านดีกว่าตนไม่สามารถคอนเฟิร์มได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ